เงินได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในกลุ่มถัดมาที่จะกล่าวถึงนั้นก็จะเกี่ยวข้องกับการบริจาคนะครับซึ่งอาจจะได้รับการยกเว้นเท่าจำนวนเงินที่บริจาคหรืออาจจะได้รับการยกเว้นเป็นจำนวน2เท่าของรายจ่ายอย่างไรก็ตามก็จะต้องไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้พึงประเมินหลังจากที่หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วนะครับซึ่งการบริจาคดังกล่าวนั้นก็จะมีเงื่อนไขแล้วก็รายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาดังต่อไปนี้ครับเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนเท่าจำนวนที่บริจาคแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนดังกล่าวนั้นให้แก่ส่วนราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวาตภัยอัคคีภัยหรือภัยธรรมชาติอื่นให้แก่กรมศิลปากรเพื่อการบูรณะโบราณสถานโบราณวัตถุและศิลปวัตถุตามกฎหมายว่าด้วยโบราณสถานโบราณวัตถุศิลปวัตถุและพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติให้แก่การกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมการกีฬาคณะกรรมการกีฬาจังหวัดที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อส่งเสริมกีฬาในจังหวัดกรมพละศึกษาเพื่อการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนหรือสมาคมกีฬาจังหวัดหรือสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยที่จัดตั้งขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อการกีฬาให้แก่กองทุนสวัสดิการจัดตั้งขึ้นตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการให้แก่กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมกองทุนคุ้มครองเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็กหรือกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติเงินได้พึงประเมินหลังจากหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนเป็นจำนวน2เท่าของรายจ่ายแต่ไม่เกินร้อยละ10ของเงินได้ดังกล่าวดังต่อไปนี้รายจ่ายที่จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาตามโครงการที่กระทรวงศึกษาเห็นชอบรายจ่ายที่ให้สถานศึกษาของทางราชการสถานศึกษาขององค์การของรัฐบาลโรงเรียนเอกชนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนสถาบันอุดมศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อใช้ในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านรายจ่ายบริจาคกองทุนพัฒนาครูคณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้นรายจ่ายที่ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินที่บริจาคให้แก่โครงการฝึกอบรมอาชีพและการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็กและเยาวชนของสถานพินิจและคุ้มครองและเยาวชนหรือศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนในกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกระทรวงยุติธรรมสุดท้ายนี้นะครับอยากฝากทุกๆคนช่วยกันเล่าหรือแชร์คลิปนี้ไปถึงเพื่อนๆหรือคนรอบๆตัวคุณเพื่อที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินร่วมกันสร้างสังคมไทยให้มั่งคั่งมั่นคงยั่งยืนและอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่ตัวคุณเองจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆทางการเงินเหล่านี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ